ีเว่นครับเล่นน้ำกับพี่เซไหม เล่นน้ำกับพี่เซไหมวันนี้เราอยู่ตรงทะเลสาบแถวบ้านเราเลยห่างกันอยู่2กิโลค่ะไหนดูพี่เซสิพี่เซไปไหนดูพี่เซดูพี่เซพี่เซไหนเนาะพี่เซเด็กๆเล่นเต็มเลยพี่เซอยู่นี่อยากกระโดดกับเขานะนั่นแม่ยังอยู่กับน้องอยู่เลยยังไม่ได้ไปไหนเลยอ้าวแม่บอกให้เล่นได้แต่อย่าเล่นลึกเดี๋ยวแม่รอแม่โอ้น่ารักจังเลยเขาช่วยจังเลยสวัสดีค่ะโอเคหนาวไหมอ่ะโชว์ว่ายน้ำไม่หนาวไม่หนาววันนี้มีปลาด้วยเหรอโอเคโอเคนี่นี่เสียงดังไม่ได้หรอได้ได้เสียงดังสุดคนนี้ครับผมพี่เซกระโดดที่สตีเวนครับสตีเวนครับสตีเวนจิ๊บจิ๊บจิ๊บทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะสตีเวนดูแม่หน่อยโอ้ยไปดูแม่เลยเว้ยบรรยากาศดีบรรยากาศดีวันนี้หลบน้ำกันเต็มเลยทุกคนวันนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะแล้วก็เด็กๆนะคะต้องหากิจกรรมให้ทำช่วงปิดเทอมแล้วก็บอกว่าสวีเดนมันดีมากตรงที่แบบว่าคือตรงที่ที่เราอยู่หรือว่าจริงๆอ่ะแต่ละที่อ่ะมันจะมีจุดเล่นน้ำหรือจุดบอร์ด้าซึ่งตรงนี้ที่เราอยู่มันก็จะมีให้เป็นแบบทะเลสาบจะเป็นที่เล่นน้ำเป็นบีชเนี่ยค่ะเป็นลานน้ำจืดเนี่ยเขาเรียกว่าทะเลน้ำจืดเนาะเนี่ยเป็นจุดจัมกระโดดน้ำเล่นน้ำได้เด็กๆเล่นน้ำคือเยอะมากเลยเซอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยเซอยู่เนี่ยแล้วก็มีชายหาดเหมือนแบบบ้านเราเลยอ่ะแต่ว่าไม่เหนียวตัวเพราะมันเป็นน้ำจืดอ่ะแล้วมันไม่ต้องไปไหนแล้วที่นี่คือฟรีหมดแล้วมันจะบอกว่าแล้วที่นี่พอขึ้นไปข้างบนก็จะมีคล้ายๆกับเพลย์กราวด์ที่เล่นของเล่นที่นั่งกินแล้วก็อาบแดดอะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้ได้แต่แม่ดูหนูกระโดดกับที่ร้านขายไอศกรีมขายขนมอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากเลยทุกคนก็คือเนี่ยเพื่อนชอบสวีเดนหน้าร้อนตรงนี้มากเลยคือไม่ต้องไปไหนกันแล้วที่สำคัญตรงที่เพื่อนมาตรงเนี้ยนะคะบอกว่าห่างจากบ้านเราประมาณ1โลกว่าโลครึ่งอ่ะโลโอเคโอเคนะเอาโลกว่ากว่าเองเอากระโดดเลยลูกให้กระโดดแค่นี้ได้เย็นไหมลูกเย็นไหมเย็นไหมบอกสิเย็นอยู่เย็นอยู่แต่ว่าก็เล่นได้ไม่นานเล่นเย็นอยู่คือมันไม่ใช่แค่แบบเด็กๆเล่นน้ำได้นะทุกคนคนใหญ่เนี่ยหนุ่มๆเขาก็มาว่ายน้ำได้เนาะใช่ไหมเขาก็กระโดดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเล่นน้ำได้ทุกคนวันนี้แม่เปิ้ลก็พาเด็กๆมานั่งเล่นทรายแล้วก็พี่เซเล่นน้ำสตีเวนไม่ค่อยอยากเล่นเพราะว่าไปจุ่มน้ำแล้วแต่ว่าน้ำมันเย็นก็ให้เล่นน้ำข้างบนเอาแม่เปิ้ลก็ไปจุ่มตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมลูกป้าป้ามาแล้วค่อยเดี๋ยวเราค่อยลงเต็มตัวเพราะได้มีคนดูให้วันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมันห่างกันเหมือนเราบ้านอยู่ห่างจากทะเลแค่โลนึงอ่ะแล้วเราก็หอบปิกนิกหอบกระเป๋าหอบอะไรอย่างเงี้ยมานั่งทานเอาอะไรเอานั้นได้ใช่ไหมลูกเอาสปาเกตตี้มาผลไม้เอาน้ำผลไม้อะไรเงี้ยมาเนาะลูกเนาะเต้ แล้วก็หอบมาให้ลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแฮปปี้สนุกสนานชอบมากเลยเนี่ยอ่ะดูบรรยากาศอีกรอบเนี่ยคนก็จะมานั่งคนก็จะมาแดดอะไรอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยเป็นข้างหลังก็จะเป็นแบบอาบแดดจองที่ได้เลยนะคะไม่ได้เสียค่าเข้าทุกที่เลยถือที่นี่แล้วก็จะมีที่จอดรถอย่างดีโอ้ดีอ่ะไปบ๊ายบายสิลูกบ๊ายบายเล่นต่อใช่อากาศดีไหมวันนี้อากาศดีมากนี่ตัวน้อยอยู่นี่เอาสตรอเบอรี่วานิลาแล้วก็ไอติมกล้วยอ่ะบานาน่าด้วยเดี๋ยวทำไมอันนี้ไปอยู่ตรงนี้อ่ะกินน่ะกินเหรอได้กินตอนแม่ไปเอาสีเหลืองอันนี้กินดินเหรอน้องกินดินจากอันนี้กินดินทำไมช่วยเดี๋ยวหนูทำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแล้วคนนี้เล่นไม่สนใครเหรอแล้วเนี่ย
เล่นไม่สนใครเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ดีมากเพื่อนอยู่นี่พี่เซพี่เซเห็นแม่ไหมพี่เซอยู่กับแม่แม่พามาเล่นค่ะอันนี้ก็ประมาณสักบ่ายสามโมงนะคะจริงๆมาก่อนหน้านี้แดดออกแดดก็จะแดดเป็นแบบเนี้ยเหมือนใช่ไหมเซครึ้มแดดมีแดดบ้างแดดออกบ้างแต่ฝนยังไม่ตกดีหน่อยวันนี้ทุกคนค่ะมีปลาด้วยเห็นปลาเปล่าใช่กระโดดน้ำยังกระโดดน้ำแล้วตอนนี้พักกันก่อนพักกินสปาเกตตี้มาเข้าบ้านแคมปิ้งแคมปิ้งใช่ค่ะได้ค่ะริมทะเลค่ะนี่แคมปิ้งริมทะเลเอานอนไหมคนนี้นอนไหมง่วงไหมไม่นอนชอบใจเลยได้ค่ะได้ค่ะกินสปาเกตตี้แฮมหมดก่อนเดี๋ยวลูกกินสปาเกตตี้แฮมหมดก่อนเนาะสปาเกตตี้แฮมใกล้หมดแล้วเนี่ยใช่กินจนจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวก็น้อยเก่งมากบรรยากาศดีมากอีซี่ดูเอาทางนี้ทางนี้เอาทางนี้เอาทางนี้เอาบรรยากาศทางนี้เอาทางนี้เอาโอ้ยและตรงนี้ดีด้วยตรงนี้ดีด้วยค่ะมีสนามเด็กเล่นด้วยเนี่ยสนามเด็กเล่นแบบตรงนี้ดีฮะอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงที่เรากางเต็นท์เห็นเต็นท์เราไหมเต็นท์เราอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ตรงนี้สนามเด็กเล่นลงไปเล่นทะเลโอ้ยสบายนี่ร้านไอศครีมอยู่นู่นแต่ร้านไอศครีมปิดเร็วเนาะนู่นร้านตรงตึกแดงๆตรงนั้นค่ะเป็นร้านไอศครีมตรงนั้นเป็นร้านไอศครีมที่จอดรถก็ข้างหลังนี้เลยเราจอดรถข้างหลังแล้วก็มีสนามวอลเลย์บอลแล้วก็เป็นมีที่ออกกำลังกายตรงนี้ด้วยทุกคนนี่คือดีมากเลยอ่ะอาบแดดกันเต็มนี่ขนาดจะ4โมงกว่าแล้วนะ4โมงเย็นยาวไปยาวไปครีเอทีฟเชลลินาเราจะแรงขนาดนั้นเออ